มีข่าวมาอัปเดตเรื่องของ AirPods รุ่นที่3ให้ได้ฟังกันนะครับผมมีอะไรที่น่าสนใจบ้างตามมาฟังกันนะครับสวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับวันนี้มาอัปเดตข่าวของ AirPods กันบ้างครับล่าสุดครับมีรายงานจากสื่อต่างประเทศบอกว่า Apple น่าจะเปิดตัว AirPods รุ่นที่3นะครับผมในเร็ววันนี้นะครับซึ่งทางสื่อนั้นระบุออกมาว่าจะเป็นวันที่18พฤษภาคม2021นี้นะครับถ้าหากนับจากวันนี้วันที่ผมบันทึกคลิปวิดีโอนี้นะครับวันที่14พฤษภาคมนั่นก็หมายความว่าอีกประมาณ4วันเท่านั้นนะครับทาง Apple จะเปิดตัวซึ่งจะจริงหรือไม่จริงนั้นเราก็ต้องรอติดตามกันนะครับสำหรับรูปแบบการจัดงานนั้นก็คงไม่มีนะครับคิดว่าจะเป็นการเปิดตัวบนเว็บไซต์แล้วก็เปิดขายเลยนะครับผมข่าวอีกอย่างนึงที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับนอกจากทางฝั่งของ AirPods รุ่นที่3แล้วนะครับอาจจะได้เห็นการอัปเกรดบริการ Apple Music นะครับที่จะมาพร้อมระบบเสียงแบบ Hi-Fi นะครับนั่นหมายความว่า Apple Music ณปัจจุบันระบบเสียงต่างๆนะครับคุณภาพของเสียงนั้นจะมีความละเอียดสูงมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คาดว่าอาจจะมาพร้อมกับงาน WWDC ของปี2021นะครับที่จะจัดขึ้นในวันที่7มิถุนายนที่กำลังจะถึงนี้นะครับเดี๋ยวยังไงก็ค่อยติดตามกันว่าจะมาจริงๆหรือเปล่านะครับต่อไปเดี๋ยวผมขอเล่าเท้าความเกี่ยวกับ AirPods นิดนึงแล้วกันนะครับเผื่อว่าใครยังไม่ทราบเนาะ AirPods รุ่นที่1นั้นเปิดตัวตั้งแต่วันที่7กันยายนของปี2016นะครับส่วนรุ่นที่2นั้นเปิดตัวเมื่อวันที่20มีนาคม2019นะครับถ้าไล่นะมาถึงปัจจุบันนะ2021ใช่ไหมฮะ AirPods รุ่นที่2นั้นยังไม่ได้มีการอัปเกรดมาประมาณ2ปีนะครับผมดังนั้นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับที่เราอาจจะได้เห็น AirPods รุ่นที่3นะฮะที่คาดว่าจะเปิดตัววันที่18พฤษภาคมที่กำลังจะถึงนี้นะครับรูปแบบของ AirPods ธรรมดานั้นจะเป็นหูฟังแบบ Earbuds ธรรมดานะครับหน้าตาลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับผมฝั่งของ AirPods Pro ครับ AirPods Pro นั้นเปิดตัวเมื่อวันที่30ตุลาคมปี2019นะครับซึ่งหูฟังตัวนี้นะครับจะเป็นหูฟังแบบ In-Ears มีความแตกต่างกับ AirPods อย่างเห็นได้ชัดนะครับจุดเด่นของหูฟัง AirPods Pro คือจะมาพร้อมระบบการตัดเสียงรบกวนแบบ Active Noise Cancellation นะครับเราสามารถที่จะตัดเสียงรบกวนจากภายนอกได้และมีโหมด Transparency คือเราสามารถได้ยินเสียงบริเวณโดยรอบได้นะครับนอกจากนี้ครับยังรองรับ Spatial Audio ด้วยนะครับหมายความว่าถ้าเราสวมใส่และเราหันซ้ายหันขวาในการดูภาพยนตร์ที่ระบบเสียงแบบ Dolby นะครับจะทำให้ระบบเสียงนั้นหมุนไปตามทิศทางของศีรษะที่เราหมุนนะฮะนี่ครับก็คือจุดเด่นของทางฝั่ง AirPods Pro สิ่งที่ผมนำมาให้ดูวันนี้ก็เพราะว่าเขาลือกันว่า AirPods รุ่นที่3ดีไซน์มันจะมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ AirPods Pro นะครับนั่นหมายถึงดีไซน์จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเนี่ยมีทรายแบบนี้แต่ว่าไม่มีการใส่ ear tip คือเหมือนกับตัด in ear ออกไปนะครับแล้วดีไซน์จะเป็นคล้ายๆลักษณะประมาณนี้ครับและหลังจากนั้นครับก็จะตัดฟีเจอร์อย่าง active noise cancellation ออกไป transparency ออกไป spatial audio ออกไปนะครับให้เหลือเฉพาะในหมวดของการฟังเสียงแบบธรรมดานะครับดังนั้นดีไซน์ที่เราอาจจะได้เห็นนะที่เป็นข่าวลือออกมาเนี่ยหน้าตาจะเป็นคล้ายๆในลักษณะนี้นะครับถามว่าจะจริงหรือไม่จริงนั้นอีกไม่กี่วันครับถ้าข่าวลือนี้เป็นจริงนะครับเราก็คงจะได้ทราบกันวันที่18พฤษภาคมที่กำลังจะถึงนี้นะครับผมสำหรับข่าวนี้คงอัปเดตสั้นๆไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวยังไงรอติดตามกันนะว่าจะจริงหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวถ้าหากมีความคืบหน้าอย่างไรทีมงานไอมดจะรีบมาแจ้งให้ได้ทราบกันอย่างทันทีครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ